สวัสดีครับผมจะเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องเพทาชาแนลมาครับวันนี้เราอยู่กับหน้างานใหม่นะครับตอนนั้นนู่นนะฮะคลิปที่แล้วที่ผมมารอบที่แล้วนะครับอยู่ฝั่งโน้นนะครับแต่ว่าฝั่งโน้นเขาบอกว่ามันไกลแล้วก็มันหลุมด้วยฮะก็เลยย้ายมาฝั่งนี้นะเอาดินมาลงฝั่งนี้แทนวันนี้ไม่น่าจะมีอะไรให้ดูหรอกฮะน่าจะไม่ยกล้อนะเพราะว่าฝนก็ห่างไปหลายวันแล้วดินก็ไม่เปียกนะครับดินก็เป็นดินทรายประมาณนี้อยู่กับทีมงานคุณหลงนะครับคุณหลง24หน้าเหลี่ยมกับตาหวานนะครับไม่ยกครับคันนี้นู่นทีเด็ดเราคันนู้นทีเด็ดเราคันนู้นฮะกำลังมาหอยดันหน่อยดูทีเด็ดเราหุ้ยเนี่ยแค่เสียงก็เล้าใจแล้วแกน่าจะเพิ่งลงเช้านี้นะครับย้ายมาตรงนี้เนี่ยออกไปแล้วฮะหัวตัวแรงเราดันขึ้นมาแล้วครับดันพี่ดันอุ้ยถอยขึ้นหม้อเลยบาทเนี่ยเอายกนี่เป็นไงเอ้ยอมใจคนขับจริงๆครับหนุ่มหล่อหน้าตาดีอันนี้ไม่ยกนะครับไม้คัดไม่ข้างล่างไม้มันคัดกลัวมันไปทิ่มหม้อน้ำแกดิออกแล้วนี่ตัวแรงเลยฮะคันนี้อ่ะนี่มาดูสายยกของจริงคันนี้นี่ก็สายยกเหมือนกันนะครับนี่เพราะว่าคันนี้กระบะยาวเนี่ยตู่จื้นเลยล้อไปเยอะนี่ลงมาข้างล่างเอาไปเอามาผมว่ามันจะหลุมอยู่นะนี่นี่ถ้าเทมาถึงข้างล่างนี่ลองดูฮะได้แค่ไหนก็แค่นั้นมาอยู่สายยกแล้วหน่อยน่าจะใส่ไม่เยอะนะครับวันนี้เพราะว่าวิ่งไม่ไกลคันนี้จะดูดตูดหรือเปล่าโอ้ไม่ลงโอ้โหขนาดถอยขึ้นเนินยังออกตัวยังยกล้อเลยอ่ะโอ้คันนี้นี่กระบะยาวดีว่ะเอาไปใส่อ้อยคงจะได้หลายตันอยู่เดี๋ยวรอดูคันต่อไปครับนู่นคันนู้นคันนู้นอาจจะช้าหน่อยนะเพราะว่าโอ้กว่าจะยกดำได้นี่นะใช้เวลานานเลยฮะรอแป๊บนึงครับมาแล้วครับผมหลงหน้าเหลี่ยมหลงหัวเหลี่ยมดูพี่แกจะถอยยังไงหนักเอาเรื่อง
ครับเหยียบไปเหยียบมาเริ่มบวมแล้วครับแต่เขาไม่ยกแล้วฮะรอบนี้เพราะว่าถอยหลังขึ้นเนินเนี่ยจะลำบากฮะตอนนี้คันนี้ลำบากตอนยกหน่อยเพราะว่าปั๊มไม่ค่อยแรงเท่าไหร่เนี่ยกินเวลาไปเยอะเลยดูดิยิ่งหัวทิ่มอย่างนี้ยิ่งยกไม่ค่อยขึ้นเลยครับโอ้กว่าจะยกได้นี่ไหลไหมโอ้ฝาท้ายไม่เปิดด้วยเปิดนิดเดียวงานนี้ไม่มีช็อตเด็ดให้ดูเลยเพราะว่าหน้างานวันนี้ฝนไม่ตกมา 2-3 วันแล้วครับอ่ะเดี๋ยวรอดูอีก2คันนู่นฮะกำลังจะมาโอ้คันนู้นน่าจะถอยขึ้นเนินเหมือนเดิมฮะคันนั้นอะตัวแรงโอ้แต่วันนี้ใส่ไม่เยอะนะครับโอ้มาทีหลังดังกว่าหาที่หลบก่อนโอ้ขึ้นท่านั้นเลยเหรอพี่เอ้ยอันนี้ยกไหมอุ๊ยผ่านเดี๋ยวมาดูคันนี้หน่อยนี่ฮะโอ้ใส่เยอะเอาเรื่องอยู่นี่นี่ฮะยังลงไม่หมดเลยโอ้ต้องเกาหลังหน่อยแล้วดินเยอะฮึบนะลงไม่หมดอ่ะอ่ะเดี๋ยวมาดูคันนี้อีกสักเที่ยวนะนี่ฮะอันนี้เป็น528นะ24ทั้ง4คันเลยนะครับเห็นพี่เขาบอกว่า240แรงทั้ง4คันเลยแล้วนี่รถขุดก็มี5คันนะ1 2แล้วก็อันนั้นอยู่นู่นอยู่3ตัวแล้วก็มันบังกองดินบังอยู่1ตัวนะครับยกเลยลูกพี่อันนี้สายยกนะฮะนี่แต่ว่าไม่ยกแล้วครับงานนี้เพราะว่าเขาถอยขึ้นเนินกันครับนี่ฝาท้ายก็ไม่ค่อยจะเปิดนะครับเพราะว่ามันถอยขึ้นเนิน
เอายกไหมเนี่ยไม่น่ายกหรอกโอ้ยยกเฉยเลยนึกว่าจะไม่ยกฮะเนี่ยฮะถอยดำดำขึ้นเนินนี่ดินไม่ค่อยลงครับโอ้คันนี้สายยกของแท้อ่ะรถขุดมาแล้วฮะน่าจะมาเคลียร์พื้นที่หรือเปล่าโอ้ดันมาเลยฮะกองดินอ่ะโอ้โหโอ้รุ่นนี้ไม่ต้องเกรดเลยอ่ะรถเหยียบเลยอ่ะของแท้